ดึงตัวผมกลับไปสู่การรีบอร์ดและการยินดียอมรับในเรื่องราวในเหตุการณ์ต่างๆที่เราผ่านมาเราต้องยอมรับมันเกิดขึ้นแล้วความรู้สึกจะเปลี่ยนไปความรู้สึกจะเปลี่ยนไปนะครับความกังวลหายไปความกังวลกระวานไปนั้นคลี่คลายความรู้สึกนะครับสงบเกิดขึ้นนะครับสงบเกิดขึ้นเราวันนี้ไม่ทันก็อยากจะมาเป็นเกียรติมาร่วมขอดูอามาให้กำลังใจทำงานในครั้งนี้นะครับขอบคุณมาถึงงานนะครับอาจารย์มุกตาได้โทรไปคุยกันได้ยินฟังเสียงท่านอาจารย์ยุทธศักดิ์ชัยนะครับที่มีความยิ่งใหญ่ของรัฐบาลในวันนี้ครับจากการที่เราได้ตกลงกันว่าพี่น้องมาแล้วไม่มีการนำเสนอสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณไม่มีการนำเสนอสิ่งที่เป็นรบละความเมตตาหรือว่าเราจะได้คุยได้ฟังได้เห็นสิ่งที่ท่านอาจารย์ยุทธได้นำเสนอครับครับวันที่จบกันหมดแล้วก็สำหรับอะไรเนี่ยก็ต้องพูดน้อยก็พูดมากไปใช่ไหมฮะนั่นหมายว่ามันเป็นประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญที่เราระบายคนแล้วเนี่ยผ่านเรื่องกันใช่ไหมครับในเรื่องของความสงบของจิตใจความสุขที่เราสามารถที่จะได้สัมผัสทุกสถานการณ์ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเราดังที่ผมได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นเรานะครับไม่สามารถที่จะได้ตามที่เราต้องการในที่สุดทุกอย่างไม่ได้ไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงของเขาสถานการณ์ในบางสถานการณ์ต่อไปเราสามารถที่จะยินดียอมรับทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเราได้เพราะจับจุดนี้ได้ถึงนะครับจับจุดนี้ได้มันเป็นเรื่องจุดที่มีความสำคัญจุดที่แตกในระดับความลึกลึกของการที่มันตั้งสถานะของตัวเราตัวเองในวันที่กับการที่มันในระดับขึ้นแบบนี้ที่มันในระดับลึกแบบนี้ที่จะทำให้เรานั้นพบกับใจพบเจอกับความสุขความดีความสงบของจิตใจเราที่เกิดขึ้นกับตัวเองฉะนั้นผมจึงอยากนำสิ่งนี้มาตอบย้ำกับความรู้ที่เรามีแล้ววันนี้นำมาตอบย้ำกันย้ำมาหรือฟื้นกันเพราะอะไรนะเพราะสถานการณ์เรื่องราวต่างๆที่เราได้เจอได้สัมผัสขัดไม่ว่าจะเป็นของชุดพระไม่ว่าจะเป็นชุดพระชุดพระแปลว่าความสับสนชุดพระแปลว่าความเชื่อใจในสงสัยในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นข้อมูลที่เข้ามาแล้วเข้ามาในตัวเรากับสังคมเรามากมายครับเช่นว่าอารมณ์ความรู้สึกของเราที่เป็นอย่างนั้นนะถ้าเราออกมาจากการสัมผัสแล้วสุขภาพในวันของเรารวมกันสองจอยนะครับสองคีนะครับคีนที่เป็นคีย์บังคับแปลว่าความสับสนแปลว่าความสงสัยที่เกิดขึ้นเช่นว่าอารมณ์ความรู้สึกเรียกว่าจิตใจเราทำการสัมผัสอะไรก็ตอบมาสมมติเข้ามาในตัวเราเยอะมากเลยครับทำให้เราได้หนักใจจากความสุขความดีเท่าที่ครอบครัวจะได้ครับจะเราได้หนักใจจากสิ่งนี้นั่นคือที่จะทำในเรื่องไม่ได้รับมือกับเรื่องไม่ได้แต่เปลี่ยนสถานการณ์เรื่องราวต่างๆที่ทำให้เกิดความยากลำบากในชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทำให้เกิดจังหวะครับและนำเรื่องที่ผมจะนำเสนอนี้มาพัฒนาถ้าเราต้องการลองอะไรสักอย่างยังได้บอกกับเราทั้งหมดครับว่าจริงนั่นดีมากถ้าจริงจริงมันมีการสัมผัสนั้นหลายคนเราก็ดูกูรูดูเยอะดูกูรูดูกันมาเยอะคนเราก็เข้าดูที่มาการสัมผัสที่ในภายในหัวใจของเรานั้นก็จะมีการเข้าที่มาที่ในหัวจิตใจของเรานั้นมีการเข้ากับมีการสุขมีความสุขด้วยการสุขภาพความสงบมุ่งวายด้วยการจ้างว่าอารมณ์ความรู้สึกของเราในสุขภพทำให้เราไม่สามารถที่จะมองเห็นความดีไม่สามารถที่จะเจอความสุขความดีความสุขในที่ดีของเราได้ทั้งคุณน้องทั้งน้องในการบอกกับเราว่ามันจะเกิดแบบนี้นะทุกคนจะต้องเจอกับแบบนี้กับสถานการณ์แบบนี้กับความกลัวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาในโลกเราแบบนี้ทำยังไงที่จะจัดการกับเรื่องนี้ได้เพราะเอาหัวมาเอาหัวจะได้ดีมาตรงนั้นท่านทรงขอพระรอดพระนวลจะให้พระองค์นั้นทำให้หัวใจของท่านให้ดีมาของท่านนั้นใจที่เราเนี่ยพูดภาษาไทยไม่ได้ครับเอาว่าบอกท่านดีบอกกับเราว่าให้เราขอพระวันให้รับดีมาของเราตลอดเวลาให้รับดีมาของเราตลอดเวลาให้ดีมาคือทุกอย่างที่เราทำสิ่งที่เราเจอในปัญหาและปัจจัยที่เกิดขึ้นมาแนวทางในการแก้ไขแนวทางในการที่จะปรับเปลี่ยนความวุ่น
ว่าในแนวทางที่จะตัดเปลี่ยนฟาดแจ้งมันตัดไม่ชีวิตเปลี่ยนที่ตัดที่ไหนอย่างเดียวตัดที่ไหนยัดยืดดูที่ไหนตัดที่ไหนใส่ตัวร่างกายที่พัฒนาไว้ได้จงทักจงทำให้ตัวมันของท่านมันอยู่ตลอดเวลารู้ได้ไหมท่านมันนั้นจะรักตัวมันของท่านอยู่ตลอดเวลาเพราะตัวมันที่คงมันก็ไม่ต่างอะไรกับความที่คงความที่คงตัดต้นไม้ไม่ต้องต่อแรงมากครับต่อแรงน้อยแล้วได้ผลมากมายแต่ความที่เพิ่มนะครับตัดต้นไม้ทีไรก็มากแต่ต้นไม้ได้ไม่กี่ต้นเห็นไหมครับฉะนั้นการทำโดยการที่ผมก็มีดีแล้วท่านก็มีดีของเองต้นทุนที่ดีอยู่แล้วเพียงแค่ในวันนี้เราพยายามที่จะรักตัวใหม่ของเราทักตัวใหม่ของเราให้สะอาดให้ใสเพื่อเราจะได้เจอความดีเพื่อเราจะได้สัมผัสกับความสุขความดีความสำเร็จในวิถีชีวิตของเรายกตัวอย่างให้น้องครับอีกหนึ่งวันนี้เราอยากจะมีความรวยนะครับผมและท่านมีโอกาสที่จะเป็นคนที่รวยที่สุดได้ยังครับทำยังไงครับการที่เราจะเป็นคนรวยที่มั่งคั่งมีความมั่งคั่งรวยมั่งคั่งถ้ามองตามหลักการโดยทั่วไปเป็นไปไม่ได้เลยครับฟังให้ทุกคนได้สู่ร่องรอยในการครับท่านนายกสมบัติในการจะบอกกันครับบอกว่าผู้รวยมากก็สมรมากก็สมรจักมากก็สมรจักก็สมรจักแล้วก็บอกจงพอใจจงรักในสิ่งที่เราสุขภาพในวันจะได้แบ่งถ้าคุณถ้าคุณนั้นท่านจะกลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดนะครับหลายท่านจะคิดว่าคนที่ร่ำรวยคือคนมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมหาศาลเป็นคำพูดว่าสมมติว่าท่านได้บอกว่าเราต้องมองในมุมของคนที่มีที่มาคนที่มาแล้วเราถือว่าท่านจะเป็นคนที่รวยได้แม้ว่าเงินที่บ้านเราจะน้อยทรัพย์สินที่บ้านเรานั้นจะน้อยแต่ถ้าหากว่าใจของเราเป็นเปลี่ยนไปด้วยการพอใจการยินดีในสิ่งที่เราสุภาพจะแบ่งมาให้กับคนอื่นอะไรได้ท่านจะกลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดนั่นมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอันมากและเช่นเดียวกันในวันนี้หลายคนมีปัญหาในการใช้ชีวิตไม่พอใจไม่ยินดีเขาเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปหลายคนประสบกับความโศกเศร้าเสียใจจนว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าอะไรที่เกิดขึ้นฉะนั้นครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะเราท่านทั้งหลายในคณะจะได้เป็นผู้เชี่ยวผู้สัมผัสในโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับเราไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะมีดีมาในสัมผัสนั่นครับเราต้องสุขภาพในวันนี้ได้เพียงแค่เราพยายามนั้นเรียกดีมาของเราขึ้นมาไม่ได้ปรับดีมาของเราแล้วมาสู่วิถีชีวิตของเราไม่ได้มากที่สุดเราก็จะกลายมาเป็นคนที่มีความสุขมีความยืนมีความสำเร็จอย่างแน่นอนไปนะครับไปนะครับเรื่องการดีมาการสัมผัสหนึ่งในเรื่องกฎอังกฤษเนี่ยพระราชกำหนดอายุที่265และสุขภาพเราจะได้ทรงบอกกล่าวคำว่าดีมาการสัมผัสไม่อยู่ในหัวใจของเราแล้วนะมันจะทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสุขทำให้เราได้สัมผัสกับภาวะประจุภูมิใจความเป็นวันของดีมาวันนี้เจอกันนะครับดีมาแล้วมีความสุขดีมาแล้วนั้นมีความสงบมีปัญหามีอุปสรรคแล้วเราก็ยังสามารถที่จะมีความสุขได้และเพื่ออะไรเพื่อความสุขภาพของเราได้เยอะสุดๆเลยครับว่ามันจะรุ่งได้ดีในดวงที่ควรนะครับเราที่ประเดี๋ยวก็เอามาบอกจริงๆว่าต้องดีทั้งนิ่งและความสุขจากนั้นก็จะมีแนวทางที่จะออกว่าจริงเอาสองข้อหาว่าดีกว่าสองข้อแรกก็คือหาจะทำที่นั่นดูที่ประมาณว่าดีกว่าสองข้อสุขภาพของคนที่บริจาคบริจาคทรัพย์สมบัติไปในหนทางของโลกสุขภาพในวาระใดทุกเดือนก็อนุญาตให้การบริจาคของเขานั้นสมัยนั้นความสนใจในการวัดที่จังมีอันสุดเด็ดในการยืนยันว่าเขานั้นอิ่มมากสบายได้มุ่งมั่นกับการศึกษาอย่างแท้จริงสุขภาพได้ดังสวนขนาดที่หนึ่งที่อยู่บนเนินเขาตัวที่อยู่บนเนินเขานี้อยู่ในทะเลที่ดีมีดินที่ดีเสร็จแล้วมีฝนอันมากมายอันพอเพียงนั้นลงมาทำให้ตัวแห่งนั้นมีผลผลิตเป็นต่อเท่าหรือขนาดว่าไม่มีน้ำอันมากมายลงมาก็จะมีฝนแบบปล่อยๆมามันก็จะทำให้ต้นไม้นั้นมีความชุ่มฉ่ำในความดีงามที่น้องครับอายุเยอะอ่านบทนี้สรุปใจง่ายๆจะทำให้ว่าฝน
ที่ลงมาไม่ว่าจะเป็นฝนที่ฝนปล่อยๆหรือฝนมากมายลงมาแล้วก็แค่เป็นปัจจัยสำคัญให้ต้นไม้นั้นออกดอกออกผลนำมาซึ่งความดีงามเชื้อเราเช่นเดียวกันครับของคือมันที่เราสัมผัสเช่นเดียวกับของเราครับต้องการเป็นสมบัติน้ำน้ำที่ให้ผลผลิตน้ำที่เพิ่มผลผลิตน้ำที่นำมาซึ่งความดีงามกับเราเป็นมากมายวันนี้จะหาว่าเราห่างไกลกับการกินวันนี้จะหาว่าเราไม่เจอการกินแบบนี้ความจริงเราไม่สามารถที่จะชีวิตอยู่แบบมีความสุขมีความดีมีความสำเร็จได้อย่างแน่นอนพี่น้องครับถามว่าบุคคลใดที่ต้องมีปัญหาประจักษ์มากที่สุดในชีวิตทุกคนก็ต้องตอบครับว่าถ้าเราทดลองสักครั้งเราจะรับและพระสังฆ์ของท่านเป็นคนที่เผชิญกับปัญหาประจักษ์มากที่สุดพี่น้องครับถามว่าใครกันเป็นบุคคลที่ประสบกับความสุขความดีมากที่สุดคำตอบต้องอยู่นะครับคือถ้าเราทดลองสักครั้งเราจะรับและบรรดาพระสังฆ์ของท่านเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดให้ความสุขในยามของความสุขความดีความสำเร็จผมคิดว่าคือความพอที่การที่เราได้รับทุกสิ่งทุกอย่างการที่เราได้รับการที่เราต้องการการมีความน่าการไม่มีปัญหาการให้หลุดจากเป็นความสุขที่เป็นสุดยอดของความสุขแต่ในหน้าประวัติศาสตร์ถ้าเราไปล้อมไปสร้างและบรรดาพระสาวกได้พิสูจน์แล้วครับว่าความสุขเนี่ยที่เจอที่ได้รับและเป็นความสุขที่ต้องละเอียดต่อเป็นความสุขที่ที่เรายั่งยืนเป็นความสุขที่ส่งผลให้ความสุขได้รับความสุขที่มากกว่าคือความสุขในสวรรค์ความสุขที่เกิดขึ้นอยู่ในสถานะอยู่ในสภาวะอยู่ในเหตุการณ์ที่มีข้อจำกัดมากมายไม่ได้มีความพร้อมที่จะมีความสุขเลยในสถานการณ์ความเป็นความตายความอดอยากความยากลำบากความแย่แค่ในชีวิตพี่น้องครับพอบางคนเวลาเสียชีวิตแล้วนั้นมีเพียงแค่ผ้าหวยถุงเล็กๆเป็นของฝันครับเวลาที่จะต้องฝันนะครับพอดึงมาที่ศีรษะเท้าก็เปิดพอดึงมาที่เท้าศีรษะก็โผล่มาพอเราล่องเราล่องทางประชาชนของเรานั้นนำกระฝันนั้นไปคุมที่ดีใจและนำย่าครับมาวางไว้ที่เท้านั่นคือความยากลำบากของบรรดาชาวบ้านที่ได้รับบุคคลนั้นคือท่านพุทธมีอุเบกขาแต่ความยากลำบากนี้ไม่ได้ทำให้บุคคลเหล่านั้นห่างไกลจากความสุขเลยความยากลำบากข้อจำกัดต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้บุคคลเหล่านั้นเขาห่างไกลจากสวรรค์เลยแต่ยิ่งไปกว่านั้นพี่น้องครับความยากลำบากจะมีมาต่อจากนั้นเป็นสะพานให้บรรดาชาวบ้านเหล่านั้นได้รับความสุขความดีความสำเร็จอันนี้เป็นสิ่งช่วงท้ายที่ผมอยากจะสรุปให้พี่น้องได้ฟังพี่น้องครับว่าในสถานการณ์ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเราในขณะนี้เป็นความสับสนเป็นความวุ่นวายในชีวิตมากมายในเรื่องราวต่างๆที่ผ่านผมเข้ามาในวิถีชีวิตของเราครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องในที่ทำงานเรื่ององค์กรสถานการณ์ที่กระจายออกไปโรคร้ายโรคระบาดก็ยังเข้ามาความยากลำบากในการหาจีนในการใช้ชีวิตในความยากลำบากในข้อจำกัดถามว่าข้อจำกัดนี้มันเท่ากับข้อจำกัดที่บรรดาชาวบ้านได้รับไหมครับผ่านกันมากกว่าหรือไม่ครับเราสบายกว่าเมื่อเราสบายกว่าแล้วนะครับทำไมเราไม่ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาในการและทำไมเราโอดควรในความลำบากที่เกิดขึ้นกับมันยังครับในเมื่อบรรดาชาวบ้านเผชิญกับปัญหาอุปสรรคแต่บุคคลนั้นใช้ปัญหาอุปสรรคนั้นเป็นสะพานให้ได้รับความดีขึ้นมากกว่าเดิมให้ได้รับความสุขความสำเร็จในวิถีชีวิตที่มากขึ้นกว่าเดิมเป็นครับสิ่งนี้ให้ไม่มีอะไรที่ให้กับเราได้ไม่มีอะไรให้กับเราได้ครับนอกจากการที่มันจะสะพานกับเราสุขภาพในวันนี้ครับข่าวดีคือผมและท่านมีมันอยู่แล้วครับมีมันอยู่แล้วมีการสัมพันธ์อยู่แล้วเราเชื่ออยู่แล้วเพียงแค่เรียกมันของเราครับรับมันของเรารับมันของเราให้คมสร้างขึ้นมาให้มันของเราเพื่อที่จะมารับมือกับปัญหาอุปสรรคเพื่อที่นั้นมันสร้างสภาพของเรานั้นมาปราศรัยกับวิถีชีวิตของเราทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของเราในเมื่อว่าเรานั้นไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนในเรื่องใดๆที่เกิดขึ้นกับเราได้ที่ผมยกตัวอย่างผมมาและติดปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมได้เราต้องมีใจสำคัญที่นะครับเราสามารถที่จะรับมือได้เราสามารถที่จะยินดีพอใจรับในเหตุการณ์ในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้และแน่นอนเมื่อเราได้รับสิ่งนั้นได้นั้นความสุขความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นกับเรา
ี่น้องครับสาระก็อาจจะเป็นหนึ่งที่เป็นกำลังเป็นพลังในการใช้ชีวิตของเราทั้งหลายเราสุดท้ายเราจะได้เป็นศาสนาวันสำนึกบริญญาไอ้ยักษ์เดียบุญเยอะแสนก็เดี๋ยวเรามูลินติดได้บุคคลในเจ้าการที่เราสุดท้ายเราจะได้ต้องการให้เขาได้รับความดีได้เจอความดีได้เจอเครื่องมือที่จะจัดการกับปัญหาอุปสรรคแล้วก็การที่เราสุดท้ายจะต้องคิดใจของเขานั้นมีความสุขสุขใจเอาว่าบุคคลในเจ้าการที่เราสุดท้ายจะได้ที่จะให้ใจของเขานั้นมีความภาคภูมิแน่นอน yes on God the Lord ruling is done พระองค์จะทรงให้หัวใจของเขานั้นเข้าใจในการรับอิสรภาพเข้ามาปรับใช้ในวิถีชีวิตของเราในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ท่านจะมีพุทธไปนำเสนอในเบื้องต้นและผมก็นำเสนอในข้อนี้มันกลับมาหลักสำคัญครับหลักสำคัญข้อเดียวครับข้อเดียวถ้าผมและท่านนั้นตีตัวให้ต่อและนำสิ่งนั้นมาปรับใช้กับชีวิตของเราเพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้นครับเรื่องเดียวนั้นเราสามารถที่จะได้ผู้สิ้นผู้ยาวเรื่องเดียวนะครับที่จะแปลเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราที่มีเรื่องราวต่างๆเข้ามาในเรื่องในชีวิตเรามากมายแต่เรารับมือเพียงแค่เรื่องเดียวนะครับแล้วเรานั้นก็จะได้รับความสุขความดีความสุขเรื่องนั้นคืออะไรครับเรื่องนั้นคือสิ่งที่เราชมว่างเราว่างเราจะได้ข่าวว่าอู้ลู่แล้วอีแล้วอีแล้วก็คือที่ท่านหมายนั้นจงกล่าวคำว่าแล้วอีแล้วอีแล้วและท่านจะได้รับความสำเร็จจะได้ใช้ชนะท่านจะมีความสุขสำคัญมากเดียวครับสิ่งที่เราพูดว่าเราว่าจะเน้นย้ำให้เราทั้งหลายได้รับเน้นย้ำให้บรรดาชาวบ้านทุกคนก่อนได้รับคือสักวันสุดท้ายในการเรียนรู้เดียวครับไม่มีผู้ใดผู้ใดรับการสักการะที่แท้แท้ในจักรวาลไม่มีผู้ใดที่เป็นเป้าหมายที่เรานั้นจะปักธงในชีวิตของเราต่อโต้ที่เราทำเพื่อสิ่งใดนอกจากพระองค์ทรงมาในเวลาเป็นพระองค์เดียวเพียงแค่นี้เท่านั้นครับกับประสบวัสดุธรรมวาระโพธิจะต้องต่อย้ำต้องอย่างไรให้วัสดุธรรมวาระทรงรักทรงพอใจเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในที่เราผูกพันเป็นกำลังใจสมานของเรายินดีกับรักสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่ท่านจะต้องกับเราแค่เดียวความสำเร็จอยู่ที่กับเราแค่เดียวเพียงข้อเดียวโดยที่เราจะต้องทำคือต้องอย่างไรที่จะให้สิ่งมันของเรานั้นคงอยู่ตลอดเวลาทำอย่างไรที่จะทำให้สิ่งมันของเรานั้นคงอยู่ตลอดเวลาต้องมาดูประการที่มันคงและเข้มความสุขความสำเร็จเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนเพราะเราสูบบันไดมาแล้วครับว่าได้ส่งประธานความสำเร็จให้กับเราทั้งหลายแต่ที่เราได้ส่งร่วมจากยังไม่ดีเมื่อที่เราได้ขอเราอินดีขอให้สถาบันของเราได้ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบสถาบันนี้ได้รับความสุขความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับเพราะเราทั้งหลายนั้นได้จะเป็นคนที่ที่ยิ่งมั่นคงคงอยู่ตลอดเวลาถ้าผู้รู้ความจริงนะครับและการปฏิบัติมาถึงที่ว่าเราควรจะได้สร้างสิ่งดีๆนี้ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการทุกคนที่เราต้องการทุกคน